สวัสดีครับพบเจอกับผมครับกับเซียนตัวใหญ่นะครับสำหรับคลิปนี้เป็นภาพสมเด็จครับนะครับผมชอบมากเลยในการเล่นภาพสมเด็จเนี่ยภาพสมเด็จเนี่ยเป็นอะไรที่ผมว่าเล่นแล้วมีความมันมีความสนุกนะครับถือว่าสุดยอดของภาคเครื่องก็ภาพสมเด็จนี่แหละครับนะครับภาพสมเด็จเนี่ยนะฮะก็อย่างที่เคยพูดไปหลายๆครั้งนะครับนะครับหลักๆ ก็วัดระฆังวัดบางขุนพรมวัดเกศชโยนั่นแหละนะครับส่วนเราจะตีลงทางไหนนี่พิมพ์เขาจะเป็นตัวบ่งบอกนะครับพิมพ์เขาจะบอกว่าพิมพ์แบบนี้เขาให้ตีลงทางนั้นพิมพ์แบบนั้นตีลงทางนี้อะไรประมาณนั้นนะครับมีพระแบบเขาเรียกว่าไงนะอย่างพิมพ์มาตรฐานวัดระฆังเนี่ยนะครับมีแบบไหนบ้างมีก็มีอยู่เท่าไหร่นะมี5พิมพ์ที่มาตรฐานนะครับแต่ที่แตกเจ้าไปอีกนั้นก็มีนะครับแตกเจ้าไปอีกก็มีฮะบางทีเขาก็ดูโอ้โซนเนื้ออย่างนี้อะไรประมาณนั้นนะครับฉะนั้นในการเล่นพระเนี่ยผมถือว่าค่านิยมในการเล่นแต่ละท่านไม่เหมือนกันหรอกนะครับบางท่านก็ถือว่าพระไม่มีหลุดไม่มีหลงแล้วครับพระดีๆก็ต้องแพงๆเสมอไปนะครับก็ถ้าคิดอย่างนั้นก็เราก็ต้องไปเช่าเลยกับเส้นใหญ่เอานะครับเราจะได้สบายใจนะครับแต่ก็ผมถือว่าบางครั้งนะครับเราไม่มีกำลังที่จะไปเช่าขนาดนั้นเราก็ต้องพยายามใช้ความสามารถเอานะครับเนาะนะเราจะถ้าเรามองตรงนั้นเราก็อาจจะแบบเล่นตลาดบนอย่างเดียวแต่ถ้าเล่นตลาดบนอย่างเดียวคนเราไม่ได้มีเงินเหมือนกันทุกคนนะครับนะครับเราก็ต้องหวังพึ่งหวังอะไรที่ให้เป็นที่พึ่งทางใจนะครับเนาะนะครับผมถือว่าบางครั้งในการดูพระในการเล่นพระเนี่ยนะครับเป็นอะไรที่ใช้แล้วเหมือนกับเป็นที่พึ่งทางใจนะครับใช้แล้วให้มีพุทธคุณนะครับเห็นไหมฮะเนี่ยขนาดองค์นี้แสงยังแบบออร่าออกเลยนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมนะครับผมก็พยายามดึงกล้องปรับกล้องช่วยอยู่เนี่ยนะครับอาจจะพุทธคุณแรงก็ได้นะฮะอาจจะพุทธคุณแรงก็ได้นะครับอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่พิมพ์อย่างเงี้ยนะครับพิมพ์อย่างนี้เราก็ต้องว่าเป็นโซนทางเขาเรียกว่าไงนะพิมพ์ใหญ่นะครับเป็นโซนทางพิมพ์ใหญ่นะครับโซนวัดระฆังอะไรประมาณนั้นแหละนะครับเป็นโซนทางนั้นเนาะนะครับเอาสำหรับคลิปนี้ผมก็ได้พระสมเด็จมาถ่ายให้ชมนะครับอีกคลิปนึงนะครับอาจจะถูกใจกันบ้างไม่ถูกใจกันบ้างนะครับผมก็ต้องขอโทษขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับนะครับส่วนตัวก็ชอบฮะชอบถึงเอามาถ่ายให้ชมนะครับแต่ก็บางครั้งก็หลายๆท่านก็อาจจะมองคนละอย่างกันนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับฟังเพื่อความเพลิดเพลินนะครับบางทีเราไปอะไรมากก็อาจจะเหนื่อยนะครับฟังเพื่อความเพลินเพื่ออะไรไปดีกว่านะครับเนาะขอขอบพระคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะครับคลิปหน้าเจอกับผมใหม่ผมยังไม่รู้เหมือนกันจะได้อะไรมาถ่ายให้ชมนะครับเดี๋ยวผมดูอะไรสวยๆมาถ่ายให้ชมเองกันแหละนะครับขอขอบพระคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะฮะนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ